และรัฐบาลซึ่งถูกบุกรุกที่ดินของรัฐโดยสหายแสงเข้าไปครอบครองที่ดินที่ไม่ควรเป็นของตนเองตั้งแต่ต้นจำนวนถึง700ไร่ก็ได้เลยค่ะพี่น้องประชาชนมาหรือยังครับยังค่ะเรียบร้อยแชร์ได้หรือยังได้แล้วค่ะคนเข้าค่ะครับคนละคนนะคะครับครับโอเคสวัสดีครับท่านพี่น้องที่เคารพครับวันนี้ก็เป็นตอนที่5แต่ตอนนี้ก็จะไปได้พูดถึงเรื่องหลักการหรือนโยบายในการที่จะแก้ปัญหาสักเท่าไหร่แต่มันมีกรณีพิเศษที่มีเอกสารส่งมาให้ผมซึ่งเรื่องนี้ผมก็พอทราบข้อมูลเบื้องต้นนะครับเป็นการสะท้อนปัญหาให้เห็นว่าถ้าหากมีนายทุนมีผู้มีอิทธิพลหรือมีนักการเมืองดำรงตนโดยไม่สุจริตแสวงหาประโยชน์เอาเปรียบพี่น้องประชาชนที่ยากจนมันก็จะทำให้คนเหล่านี้นี่ครอบครองพวกกษัตริย์คำว่าพวกกษัตริย์นี่หมายถึงทั้งโอกาสทางสังคมโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนทรัพยากรนะครับมากกว่าพี่น้องประชาชนที่ยากจนหรือว่าพี่น้องประชาชนที่ขาดความรู้หรือด้อยโอกาสเรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าเราต้องจัดการให้ประเทศของเราเนี่ยเกิดความเท่าเทียมขึ้นไม่ว่าคุณจะเป็นนายทุนไม่ว่าคุณจะเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือเป็นผู้มีอิทธิพลนักการเมืองที่มีอิทธิพลในพื้นที่คุณไม่ควรมีสิทธิ์ที่จะครอบครองสิ่งที่ไม่ควรเป็นของคุณตั้งแต่แรกเรื่องนี้นะครับที่จะยกมาเป็นกรณีอุทาหรณ์และเป็นกรณีศึกษานั่นคือการเข้าครอบครองที่ดินที่ตนเองไม่มีสิทธิ์นะครับแล้วครอบครองที่ดินจำนวนมากแสดงออกอย่างเปิดเผยทั้งที่ตนเองขาดคุณสมบัติผมกราบเรียนกับท่านที่เคารพทั้งหลายนะครับกรณีที่ได้ยกขึ้นมาพูดขึ้นนี้เกิดขึ้นที่อำเภอพะทายประธานโทษครับตำบลพะทายอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมตรงนี้เขาเรียกว่าป่าดงพะทายป่าดงพะทายนี่ในอดีตนะครับรัฐบาลได้จัดสรรที่ป่าเสื่อมโทรมนี้กันออกมาแล้วให้พี่น้องประชาชนที่ยากไร้พี่น้องประชาชนที่ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองและพี่น้องซึ่งเป็นเกษตรกรได้ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายการจัดสรรที่ดินของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินแห่งชาติแต่กลับมีคนที่มีอิทธิพลบางคนใช้ความไม่รู้หรือใช้ความอยากได้ผลประโยชน์ของเกษตรกรบางรายนะครับที่ได้รับที่ดินจัดสรรจากทางรัฐบาลเนี่ยไปซื้อสิทธิ์ของเขาไปซื้อสิทธิ์ของเกษตรกรคนนั้นบางคนนะครับเป็นเกษตรกรมีที่ดินอยู่แล้วผู้มีอิทธิพลก็เอาเงินไปให้เอาเงินไปให้ให้ไม่ได้ให้ทีละเยอะนะครับให้ทีละเล็กละน้อยจนกระทั่งว่า
มีหนี้สินพอกพูนเมื่อพอกพูนแล้วเกษตรกรก็ไม่มีเงินมาใช้คืนกับผู้ที่ให้เงินก็ยกที่ดินให้แล้วก็ไปทำการแก้ไขเอกสารแล้วก็อ้างเป็นตัวเองเป็นสิทธิ์ทั้งที่ตัวเองขาดคุณสมบัติแต่แรกนี่คือเรื่องที่ผมปูพื้นให้ฟังก่อนและเรื่องนี้ไม่ได้เกิดเฉพาะพื้นที่อำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมเท่านั้นนะครับเกิดขึ้นหลายพื้นที่เรื่องของเรื่องก็คือว่ามีการร้องเรียนไปที่สภาผู้แทนราษฎรนะครับในปี2552โดยผู้ร้องนั้นเป็นอดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญท่านสเวตทินกุลได้ร้องให้ดำเนินคดีตามกฎหมายกับนักการเมืองคนสำคัญที่เรียกตัวเองว่าสหายแสงโดยกล่าวหาว่าสหายแสงได้บุกรุกที่ดินของรัฐและที่ทำกินของเกษตรกรบริเวณป่าดงผักทายในท้องที่อำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมเนื้อที่ที่ถูกร้องเรียนว่าสหายแสงเข้าไปบุกรุกและเข้าไปครอบครองที่ดินทำกินของเกษตรกรเนี่ยมีจำนวนมากถึง700ไร่นะครับท่านที่รบทั้งหลายแล้วการร้องเรียนมันเกิดขึ้นในปี2552จนถึงวันนี้เกิดอะไรขึ้นครับเรื่องนี้ยังเงียบหายอยู่ส่วนเนื้อหาซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบของกรมที่ดินของสภาผู้แทนราษฎรได้ทำขึ้นก็มีข้อสรุปนะครับซึ่งผมก็จะอ่านตามเอกสารให้กับท่านที่เคารพทั้งหลายได้ฟังเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญต่อพี่น้องเกษตรกรที่ถูกบุกรุกที่ทำกินและรัฐบาลซึ่งถูกบุกรุกที่ดินของรัฐโดยสหายแสงเข้าไปครอบครองที่ดินที่ไม่ควรเป็นของตนเองตั้งแต่ต้นจำนวนถึง700ไร่ถ้าเราเอาที่ดิน700ไร่ไปให้พี่น้องเกษตรกรผู้ยากจนนะครับไร่ที่ทำกินเข้าทำดินเนี่ยผมว่าจะเป็นประโยชน์อีกหลายร้อยครอบครัวนะครับสภาผู้แทนราษฎรนี่ได้มีหนังสือด่วนที่สุดเลขที่3535/2552ลงวันที่13สิงหาคม2552เพื่อให้จังหวัดนครพนมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนายสเวทินกุลขอให้ตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายกับสหายแสงซึ่งเป็นคนสำคัญในพื้นที่โดยกล่าวหาว่าสหายแสงเนี่ยได้บุกรุกที่ดินของรัฐและที่ทำกินของเกษตรกรบริเวณป่าดงปะทายในท้องที่อำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมจำนวนเนื้อที่ที่สหายแสงเข้าไปบุกรุกและยึดครองนั้นมีจำนวน700ไร่ซึ่งที่ดินบริเวณดังกล่าวเมื่อปี2517ทางราชการได้จัดสรรที่ดินที่ทำกินแปลงใหญ่ให้กับราษฎรโดยออกเป็นใบจองนะครับเป็นนสสเนื้อที่ทั้งหมดที่ออกในพื้นที่ของป่าดงปะทายคือ 21,500 ไร่และในการพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับที่จะใช้เป็นที่ตั้งโรงเรียนสถานีอนามัยและวัดจำนวน200ไร่และส่วนที่เหลือนี่ได้จัดสรรให้กับราษฎรได้ทำกินแล้วคือมันมีคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวอยู่ก่อนและแจ้งให้คณะกรรมการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณานะครับคือจัดสรรให้คนที่ครอบครองอยู่แล้วและผู้ที่ประสงค์จะครอบครองใหม่แต่ต้องมีคุณสมบัติครบนะครับเมื่อจังหวัดได้รับหนังสือจากสภาผู้แทนราษฎร
ลงวันที่13สิงหาคม2552ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่มีการร้องเรียนต่อสหายแสงสำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนมสาขาท่าอูเทนตรวจสอบแล้วปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้1กรมที่ดินมีโครงการจัดสรรที่ดินผืนใหญ่ป่าดงปะทายอำเภอท่าอูเทนจังหวัดนครพนมซึ่งริเริ่มโครงการตั้งแต่ปี2517และคณะอนุกรรมาธิการจัดที่ดินแห่งชาติได้อนุมัติโครงการจัดที่ดินช่วยเหลือชาวนาชาวไร่ให้กรมที่ดินเข้าดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ2518ตามมติคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติครั้งที่1 2518เมื่อวันที่15มกราคม2518ผังการจัดที่ดินตามโครงการเนื้อที่จำนวน 21,500 ไร่แบ่งเป็น 1,606 แปลงจัดเป็นที่ดินสาธารณสมบัติกลางจำนวน10แปลงเนื้อที่รวม430ไร่ออกเป็นใบจองนส.2จำนวน 1,492 แปลงที่ดินที่มีผู้ครอบครองอยู่ก่อนการจัดสรรที่ดินจำนวน104แปลงปัจจุบันมีผู้นำใบจองมาขอออกโฉนดที่ดินจำนวน3แปลงออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์จำนวน43แปลงยังไม่ได้ออกโฉนดอีกจำนวน 1,546 แปลงคือข้อที่1 นะครับเป็นข้อเท็จจริงพื้นฐานข้อที่จริงข้อที่2ก็คือคณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณให้กรมที่ดินจัดส่งสำเนาเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงการจัดที่ดินผืนใหญ่ป่าดงปะทายอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมให้คณะกรรมการและให้กรมที่ดินได้ตรวจสอบกระบวนการการจัดที่ดินผืนใหญ่ป่าดงปะทายว่าเป็นไปตามระเบียบหรือไม่มีการโอนขายให้บุคคลภายนอกหรือไม่อย่างไรประเด็นนี้สำคัญนะครับมีการโอนขายให้บุคคลภายนอกหรือไม่อย่างไรกรมที่ดินจึงให้จังหวัดตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวพร้อมทั้งตรวจสอบราษฎรที่ได้รับการจัดที่ดินและได้รับใบจองนส.2ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับระเบียบข้อกำหนดหรือเงื่อนไขของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติหรือไม่อย่างไรหากไม่ปฏิบัติตามให้ดำเนินการสอบสวนรายงานให้อธิบดีกรมที่ดินเพื่อที่พิจารณาสั่งให้บุคคลดังกล่าวออกจากที่ดินตามใบจองตามมาตรา36แห่งประมวลกฎหมายที่ดินประธานโทษครับมาตรา32แห่งประมวลกฎหมายที่ดินท่านที่เคารพครับอธิบายเป็นภาษาง่ายๆชาวบ้านก็คือรัฐบาลนี่ออกใบจองให้กับพี่น้องประชาชนพันกว่าแปลงนะครับประมาณ 1,492 แปลงใน 1,492 แปลงนี่คนที่มีสิทธิ์ในการได้ที่ดินต้องมีคุณสมบัตินะครับเป็นชาวนาเป็นชาวไร่เป็นผู้ยากไร่เป็นเกษตรกรถ้าไม่มีคุณสมบัติเหล่านี้นี่ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ที่ดินที่ป่าดงปะทายและในเงื่อนไขระเบียบของเรื่องของการจัดที่ดินแห่งชาติป่าไอ้ที่ดินผืนใหญ่นี้ผู้ที่ได้รับใบจองไปแล้วนะครับที่มีคุณสมบัตินะครับขายไม่ได้โอนให้คนอื่นไม่ได้นะครับยกเว้นตกทอดเป็นมรดกลักษณะคล้ายกันกับที่สปก.ซึ่งที่สปก.ก็มาล้อกฎหมายในการจัดที่ดินแห่งชาติตัวนี้นะครับนี่คือที่มาของการได้ที่ดินบริเวณป่าดงปะทายซึ่งก็มีที่ดินอย่างนี้ทั่วประเทศนะครับไม่ใช่เฉพาะพื้นที่อำเภอท่าอูเทนจังหวัดนครพนมทีนี้เมื่อมีคนไปร้องเรียนว่าสหายแสงเนี่ยไม่มีคุณสมบัติคือไม่ได้เป็นเกษตรกรไม่ได้เป็นผู้ยากไร้ไม่ได้เป็นชาวนา
มีคุณสมบัติอื่นทำอาชีพอื่นนี่และไม่ได้เป็นผู้ที่ลงทะเบียนที่จะมีชื่อได้ในนส.2ดังกล่าวตั้งแต่ต้นท่านที่เคารพครับก่อนที่เขาจะจัดที่ดิน 20,000 กว่าไร่เขาก็จะเอารายชื่อของพี่น้องประชาชนที่มีสิทธิ์นะครับที่จะได้ที่ดินในบริเวณนั้นมากางก่อนคนที่ครอบครองอยู่แล้วกี่ไร่พ่อใหญ่ศรีกี่ไร่พ่อใหญ่มีกี่ไร่ป้าคำพากี่ไร่เขาก็ไล่กันไปแจกในรายชื่อทั้งหมดของผู้ที่มีสิทธิ์พันกว่ารายไม่มีชื่อสหายแสงตั้งแต่ต้นนะอันนี้คือข้อที่จริงที่หนึ่งที่มีการสอบสวนได้นะครับแต่การในเวลาต่อมากลับมีชื่อสหายแสงเข้าไปครอบครองที่ดินจำนวนมากตามข้อร้องเรียนก็มีการครอบครองถึง700ไร่นี่นะครับนั่นคือไม่มีคุณสมบัติตั้งแต่แรกแล้วก็ไปมีชื่อเป็นผู้ครอบครองที่ดินตามนส.2ได้อย่างไรจึงได้มีการสั่งให้ตรวจสอบถ้าพบว่าไม่มีชื่อตั้งแต่แรกได้มาโดยการขายได้มาด้วยการใช้ช่อชนทางกฎหมายแล้วให้ได้มาเนี่ยอธิบดีกรมที่ดินก็ต้องมีคำสั่งให้คนที่ครอบครองอยู่นั้นเนี่ยออกไปจากที่ดินไม่มีสิทธิ์ในที่ดินที่จองไว้ตามนส.2ตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา32นะครับนี่คือสิ่งที่ผมอธิบายในข้อเท็จจริงที่2ซึ่งคณะกรรมการที่สอบสวนข้อเท็จจริงได้ระบุไว้ส่วนข้อที่จริงที่3นะครับกรมที่ดินได้มีคำสั่งที่935/2554ลงวันที่8 เมษายน 2554ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการถือครองที่ดินในโครงการจัดที่ดินผืนใหญ่ให้แก่เกษตรกรบริเวณพื้นที่ป่าดงประทายอำเภอท่าอูเทนจังหวัดนครพนมที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่พุทธศักราช2517มีใบจองนส.2ที่เจ้าของที่ดินยังไม่ได้นำมาออกโฉนดที่ดินและเป็นที่ดินสาธารณสมบัติกลางให้ชัดเจนเนื่องจากผู้ได้รับใบจองได้ขายที่ดินให้กับบุคคลอื่นไปโดยไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและเงื่อนไขของระเบียบว่าด้วยการจัดสรรที่ดินเพื่อประชาชนพุทธศักราช2498เห็นไหมครับในประโยคนี้สำคัญที่ว่าเนื่องจากผู้ได้รับใบจองได้ขายที่ดินให้กับบุคคลอื่นไปโดยไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและเงื่อนไขของระเบียบว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อประชาชนปี2498ต่อมากรมที่ดินก็ได้มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนสิทธิ์ในการถือครองที่ดินตามหลักฐานใบจองนส.2ตามคำสั่งที่1675/2554ลงวันที่30 มิถุนายน 2534เพื่อดำเนินการสอบสวนสิทธิ์เจ้าของที่ดินหรือผู้ถือครองที่ดินและตรวจสอบสภาพการทำประโยชน์ขอบเขตที่ดินและตำแหน่งที่ดินว่าถูกต้องตามแผนผังการจัดที่ดินและเลขที่ใบจองหรือไม่เพราะเหตุใดนั่นคือไปตรวจสอบนะครับย้ำนะไปตรวจสอบว่าใบจองเลขที่หนึ่งเป็นของพ่อใหญ่มาเนี่ยพ่อใหญ่มาได้ดำเนินการทำประโยชน์ในที่ดินนั้นจริงหรือไม่ณปัจจุบันถ้าหากพ่อใหญ่มาเสียชีวิตแล้วทายาทพ่อใหญ่มาทำใช่หรือไม่หรือถ้าใบจองเป็นของพ่อใหญ่มาแต่พอไปสืบสวนเสร็จแล้วกลายเป็นของสหายแสงแล้วสหายแสงเป็นลูกหลานของพ่อใหญ่มาไหมได้รับมรดกตกทอดถูกต้องเป็นทายาทจริงตามกฎหมายหรือไม่ก็ต้องดูถ้าสหายแสงไม่ได้เป็นทายาทของพ่อใหญ่มาแล้วสหายแสงไปทำประโยชน์ในพื้นที่ที่เป็นของพ่อใหญ่มาได้อย่างไรนี่คือการสอบสวนที่ผมอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะครับข้อเท็จจริงที่4จังหวัดนครพนมพิจารณาแล้วเนื่องจากการสอบสวนสิทธิ์ถือครองที่ดินบริเวณที่โครงการจัดที่ดินผืนใหญ่ป่าดงพะทายไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควรจึงมีคำสั่งนะครับเมื่อปี2554นะครับ
ไปสอบสวนเสร็จแล้วยังไม่มีความคืบหน้านี่ไงครับระบบกฎหมายไทยมันใหญ่แมงมุมจับได้เฉพาะแมงวีจับได้เฉพาะยุงตัวเล็กๆแมลงตัวเล็กๆถ้าตัวด้วงตัวใหญ่ๆหรือแมงกุดจีของชาวบ้านบินมาก็ทะลุไปเลยใหญ่แมงมุมตัวนี้เนี่ยจับได้แต่แมงเล็กแมงน้อยแมงตัวใหญ่ๆจับไม่ได้นี่กฎหมายไทยเป็นอย่างนี้เหมือนกันระบบราชการเหมือนกันนี่สั่งไปตั้งแต่ปี2554ให้ไปสอบสวนสิทธิ์พันกว่าแปลงแต่ทำไม่ได้ไงครับทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะมีผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ครอบครองที่จำนวนมากตามข้อร้องร้องตามการร้องเรียนของชาวบ้านตามการร้องเรียนของนายเสวตที่กล่าวหาว่าสหายแสงซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ได้ครอบครองที่ดินดังกล่าวเห็นไหมครับจึงสอบสวนไม่ได้เมื่อสอบสวนไม่ได้เนี่ยก็เลยต้องมีคำสั่งตั้งคณะกรรมการใหม่ขึ้นไปอีกเป็นคำสั่งที่115ปี2535ลงวันที่24ธันวาคม2555ตั้งคณะทำงานตรวจสอบการถือครองที่ดินและตำแหน่งที่ดินตามหลักฐานใบจองและคำสั่งที่3114/2555ลงวันที่24ธันวาคม255แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามนะครับตั้งทั้งกรรมการไปและตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อเร่งรัดพิจารณาดำเนินการสอบการจำหน่ายใบจองซึ่งมีชื่อตามหลักฐานใบจองให้ซึ่งผู้มีชื่อตามหลักฐานใบจองไม่ปฏิบัติตามระเบียบในข้อที่จริงของการสืบสวนเนี่ยรู้แล้วครับว่าใบจองนี้เป็นของใครแล้วไปขายให้ใครแล้วคนที่ซื้อไปเนี่ยไม่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบนั่นคือไม่ปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติที่ได้กำหนดไว้ไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับข้อกำหนดและเงื่อนไขของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติที่กำหนดไว้เมื่อปี2498และพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการเพิกถอนเห็นไหมครับเมื่อยังไม่สำรวจเมื่อยังไม่มีข้อสรุปมันก็เพิกถอนไม่ได้นะครับคือกรมที่ดินเพิกถอนไม่ได้รู้อยู่ว่าผิดรู้อยู่ว่าสหายแสงเนี่ยไปครอบครองที่ดินในบริเวณดังกล่าวนี่ผิดกฎหมายผิดข้อกำหนดผิดระเบียบเพราะไม่มีคุณสมบัติตั้งแต่ต้นแต่เพิกถอนที่ดินดังกล่าวของสหายแสงไม่ได้เพราะเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติการในพื้นที่นั้นได้ก็เพราะสหายแสงเป็นผู้มีอิทธิพลนี่ครับรู้ว่าตัวเองไม่มีคุณสมบัติอะแต่กูจะอยู่เพราะกูมีอิทธิพลน่ะไม่มีใครทำอะไรกูได้นี่ไงครับระบบการเมืองจึงเข้ามาครอบงำและบงการข้าราชการในพื้นที่ให้พิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการเพิกถอนตามที่ผมได้พูดไปในปี2527ต่อมาอำเภอท่าอุเทนนะครับได้มีการยื่นเรื่องขอออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงในพื้นที่ส่วนกลางถ้าส่วนกลางนี่ได้นะครับตามผังโครงการจัดที่ดินผืนใหญ่ป่าดงประทายในบริเวณที่มีการเรียกร้องบุกรุกที่สาธารณประโยชน์และได้ออกเป็นหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงหรือนสร.เป็นที่เรียบร้อยและได้มีการเร่งรัดสอบสวนสิทธิ์ที่ดินที่มีหลักฐานใบจอง880แปลงสำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนมสาขาท่าอุเทนได้ดำเนินการสอบสวนสิทธิ์และส่งให้จังหวัดดำเนินการเสนอจำหน่ายใบจองไปในปี2555จำนวน754แปลงและปี2556จำนวน84แปลงรวมเป็น838แปลงแต่แปลงทั้งหมดมันมีพันกว่าแปลงนะครับปัจจุบันดำเนินการอย่างไรปัจจุบันในออกหนังสือสำคัญที่หลวงไปแล้วอย่างที่ผมกราบเรียนไปนะครับแล้วก็สอบสวนการถือครองที่ดินตามหลักฐานใบจองตามผังโครงการและส่งให้จังหวัดดำเนินการจำนวน838แปลงจำนวนใบจองจำนวน
จำหน่ายใบจองนะครับก็คือยกเลิกใบจองนั้นจำนวน22แปลงอยู่ระหว่างเสนอเพื่อจำหน่ายใบจองอีก62แปลงจังหวัดนครพนมส่งคืนให้สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนมสาขาท่าอุเทนดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมจำนวน754แปลงตรงนี้สำคัญครับแปลงที่สอบสวนสิทธิ์ไปเรียบร้อยก็คือ838แปลงและจำหน่ายใบจองก็คือคนที่ไม่มีคุณสมบัติและไปครอบครองก็ถูกจำหน่ายไป22แปลง22รายไม่มีคุณสมบัติก็ยกเลิกเพิกถอนไปใน838แปลงแต่ปัญหาอะไรนะปัญหาอย่างนี้ว่าสำนักงานที่ดินสาขาท่าอุเทนได้รับหนังสือจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมอีก754แปลงท่านเกียงลบครับตรง754แปลงนี่แหละคือเรื่องสำคัญเพราะอะไรครับจากการสืบสวนจากการหาข้อเท็จจริงในพื้นที่754แปลงนี้เป็นที่ดินของผู้มีอิทธิพลเจ้าหน้าที่ที่ดินเจ้าหน้าที่รางวัดไม่สามารถเข้าไปชี้จุดตามใบจองได้แต่รู้ว่าใบจองนี้ได้มาโดยมิชอบโดยกฎหมายด้วยระเบียบด้วยข้อบังคับคนได้ที่ดินคนแรกมาเอาโอนต่อขายให้คนที่มีอิทธิพลมาขายต่อให้สหายแสนแต่เข้าไปในพื้นที่ไม่ได้เพราะถูกอิทธิพลของสหายแสงข่มขู่ข่มขู่เจ้าหน้าที่ข่มขู่ว่าจะมีผลต่ออาหน้าที่การงานและบางคนกลัวว่าจะมีผลกระทบต่อชีวิตของตนเองด้วยซ้ำ754แปลงท่านที่ครบครับในข้อเท็จจริงพื้นที่754แปลงนั้นเป็นสวนยางเป็นส่วนใหญ่มีการกรีดยางแล้วนะครับแล้วถือครองด้วยเจ้าของคนเดียวตามที่อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญจังหวัดนครพนมนายเสวยธินกุลได้ร้องเรียนไว้ว่าที่ดินที่ถูกครอบครอง700กว่าไร่มันมีผู้อิทธิพลเป็นนักการเมืองเป็นผู้มีอิทธิพลทางการเมืองคนสำคัญครอบครองอยู่ถ้าหากเจ้าหน้าที่ที่ดินเจ้าหน้าที่รางวัดที่เป็นระดับ3ระดับ4ระดับ5ก็คือได้การ43 44ที่5ไม่สามารถที่จะเข้าไปรางวัดได้เรื่องก็คาราคาซังก็ไม่สามารถเพิกถอนที่ดินตรงนี้ได้ทั้งที่ตอนนี้ขั้นตอนมันเหลือง่ายๆนะเจ้าหน้าที่ไม่ต้องไปชี้จุดก็ได้เพราะรู้อยู่แล้วเพราะเพิกถอนแปลงรวมอยู่แล้วก็เพิกถอนไปแต่มีคำสั่งและผู้ว่าบอกว่าต้องชี้จุด700กว่าแปลงนี้ต้องไปชี้จุดก็มันเข้าไปในพื้นที่เพื่อชี้จุดไม่ได้นะกลัวจะเป็นอันตรายมันก็คาราคาซังอยู่คนได้ประโยชน์คืออะไรครับก็คือคนครอบครองที่ดินกีดยางขายลูกน้องกีดยางขายลูกน้องเก็บขี้ยางขายลูกน้องเอาน้ำยางพาราไปขายสร้างประโยชน์สร้างผลประโยชน์ให้กับตนเองเรื่อยมาอย่างต่อเนื่องอย่างนั้นเรื่องนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงอะไรครับถึงความไม่เป็นธรรมถึงความเหลื่อมล้ำมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะเขตอำเภอท่านอุเทนจังหวัดนครพนมหรอกครับมันเกิดขึ้นทั่วประเทศแล้วถ้าหากเราไม่จัดการเรื่องนี้เนี่ยครับคนที่ครอบครองโภคทรัพย์คนที่มีอิทธิพลคนที่มีการเมืองหนุนหลังก็จะไปครอบครองทรัพย์สมบัติครอบครองที่ดินครอบครองทรัพยากรมากกว่าประชาชนสุจริตธรรมดาที่เขาต้องการที่จะมีที่ดินสักแปลงเนี่ยชาวนาไม่มีที่ดินเนี่ยต้องการได้นา
ชาวสวนไม่มีที่ดินเขาต้องการได้ที่ดินไปปลูกมันปลูกอ้อยหรือปลูกยางพารานะครับแต่เขาไม่ได้ผมจึงกลับเรียนกับพี่น้องที่รบทั้งหลายว่าในกรณีของสหายแสงนั้นถ้ามหาดไทยโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมได้ข่าวว่าเป็นผู้ว่าที่อายุน้อยที่สุดนะครับที่เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ว่ามายังโอ้เอวิหารายอย่างนี้นะผมเชื่อแน่ว่าจะมีคนไปดำเนินการเอาผิดกับท่านฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยการใช้แท็กติกสั่งให้มีการเข้าไปชี้จุดในพื้นที่ซึ่งเป็นอันตรายกับเจ้าหน้าที่ที่ดินเมื่อเจ้าหน้าที่ที่ดินขอความร่วมมือให้ท่านไปคุ้มครองป้องกันกลับไม่ได้รับการตอบรับจากฝ่ายปกครองจะให้เจ้าหน้าที่ที่ดินเข้าไปในพื้นที่อย่างนั้นซึ่งสหายแสงครอบครองอยู่แต่อสก็ไม่ไปดูแลเขาปกครองก็ไม่ดูแลเขาตำรวจก็ไม่ดูแลเขาแล้วเจ้าหน้าที่ที่ดิน C4 C5 เขาจะกล้าเสี่ยงชีวิตเข้าไปวัดนะมันก็คาราคาซังกันอย่างนี้ทั้งที่มันยกเลิกไปแล้ว800กว่าแปลงเหลืออีกแค่700กว่าแปลงที่ถูกครอบครองไว้โดยสหายแสงนี่มันจะต้องเอามากระจายให้พี่น้องซึ่งไร้ที่ทำกินจริงๆได้เป็นผู้ครอบครองที่ดินไม่ใช่ตัวเองเป็นผู้มีอิทธิพลมีทั้งอิทธิพลด้านการเงินมีทั้งอิทธิพลด้านการเมืองแล้วไปครอบครองโภคทรัพย์จำนวนมากทั้งที่ตัวเองไม่มีสิทธิ์ตั้งแต่แรกนี่ไงครับคือความเหลื่อมล้ำแล้วเรื่องนี้รัฐบาลหลายยุคหลายสมัยก็ไม่มีความเด็ดขาดจริงจังอย่างกรณีของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ถ้าทำเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดจริงจังไม่เห็นแก่หน้าอินหน้าพรมไหนใครที่ผิดกฎหมายก็ต้องเขาออกไปใครที่บุกรุกที่รัฐก็ต้องเอาออกไปใครที่ไปครอบครองที่ดินซึ่งตัวเองไม่มีสิทธิ์และไปเบียดบังผลประโยชน์ของเกษตรกรที่แท้จริงที่จะควรได้ที่ดินดังกล่าวก็ต้องจัดการเพิกถอนไปดำเนินคดีไปเอาผิดตามกฎหมายไปนี่สิครับถึงจะเป็นหลักนี่สิครับถึงจะเป็นที่พึ่งนี่สิครับถึงจะเป็นความหวังที่จะมาแก้ปัญหาที่ดินกระจายการถือครองที่ดินให้เกิดความเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนผมเรียนกับท่านที่รบไว้ว่าในกรณีของสหายแสงนั้นเราต้องทำให้เป็นกรณีศึกษาต้องให้ที่ดินซึ่งควรเป็นของประชาชนตั้งแต่แรกควรเป็นของเกษตรกรตั้งแต่แรกกลับคืนมาเป็นของเกษตรกรอย่างแท้จริงให้ได้ในเวลาอันรวดเร็วเรื่องนี้ก็ต้องขอกราบเรียนท่านพี่น้องที่เคารพไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับวันหน้าเราจะเอาประเด็นเรื่องของการที่มีนโยบายที่สร้างประโยชน์มานำเสนอต่อไปซึ่งวันนี้ก็พูดเรื่องสหายแสงใครอยากรู้ว่าสหายแสงเป็นใครก็ไปหาอ่านได้นะครับผมว่าน่าจะมีคำตอบเช่นกันวันนี้ผมไทยกรพลสุวรรณและทีมงานขอลาท่านที่เคารพไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ